สวัสดีครับวันนี้เรามารู้จักกับตัวแพ็กเกจแมเนเจอร์ที่ชื่อว่า Chocolate Day ซึ่งจะทำให้เราสามารถติดตั้งโปรแกรมถอนการติดตั้งโปรแกรมรวมถึงการอัปเดตโปรแกรมที่มีการติดตั้งเอาไว้ได้อย่างง่ายดายลองมาดูตัวอย่างวิธีการติดตั้งตัว Chocolate Day พร้อมกับการใช้งานกันดูเริ่มต้นมาเราจะเข้ามาที่เว็บไซต์ตัวนี้คือ http://chocolate.org นะอันนี้ผมสาธิตให้ดูบน Windows 11นะครับพอเราเข้ามาปุ๊บเราจะได้หน้าแบบนี้ในหน้านี้นะครับเราก็ทำการติดตั้งตัวนี้ก่อนวิธีการก็ง่ายๆตรงนี้เขามีปุ่มตรงนี้บอก install now ก็คลิกไปเลยตรงนี้ก็จะบอกวิธีการติดตั้งนะครับนะอันนี้ถ้าง่ายนะครับเราจะใช้ตัว PowerShell นะฮะเขาบอกตรงนี้เนี่ยเป็น PowerShell แล้วก็ต้องเข้ามาด้วยโหมดของ admin นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมมาคลิกขวาที่ Windows logo ก่อนแล้วผมก็จะเปิดตัวเนี้ย Windows Terminal ซึ่งในนี้จะเปิดเป็นโหมด admin คือใน Windows 11เนี่ยถ้าเราเปิด Windows Terminal admin มันก็คือเปิดตัว PowerShell นั่นเองนะฮะคลิกไปตรงนี้มันก็จะถามกด yes ไปเห็นไหมครับตรงนี้เขียน admin PowerShellเราได้พร้อมของ PowerShell เนี่ย PS PowerShell แล้วเราก็มา copy บรรทัดนี้เนี่ยคลิกปุ่มตรงนี้ copy แล้วก็กลับมาฝั่งนี้คลิกขวามันก็จะทำการแปะตัวสคริปต์สำหรับติดตั้งกด enter ไปเลยตอนนี้ทำการติดตั้งเรียบร้อยนะครับเราก็ปิดตัว shell ตัวนี้ไปนะฮะพอคันนี้วิธีการใช้งานตัว Choco เราก็คลิกขวาตรงตัว Windows ตรงนี้ก็เปิด Windows Terminal ก็คือ PowerShell Admin เหมือนเดิมคลิกไปแล้วคันนี้วิธีการเทสว่าตัว Chocolate ของเราติดตั้งเรียบร้อยก็แค่พิมพ์ CHOCO Choco แบบสั้น Enter ไปอันนี้มันก็จะบอกว่าเวอร์ชันที่ติดตั้งคือเวอร์ชันนี้อย่างนี้แสดงว่าเราเรียบร้อยหรือว่าถ้าอยากจะดู help ก็เนี่ยในนี้ก็มีบอกว่า Choco Dash แล้วก็ตัวเครื่องหมายคำถามแบบนี้มันก็จะโชว์ help วิธีการใช้งานเยอะๆเลยนะครับเดี๋ยวค่อยๆมาดูกันนะฮะหากคราวนี้วิธีการที่จะเลือกแอปหรือโปรแกรมที่เราต้องการติดตั้งนะครับก็กลับมาคลิกที่ Chocolate ตรงนี้ใหม่นะฮะกลับมาหน้าแรกในหน้าแรกจะมีตัวนี้เนี่ยการค้นหาตัวแพ็กเกจคือในนี้ตัวแพ็กเกจตัวโปรแกรมตัวแอปเนี่ยถือว่าเหมือนกันเมื่อคือตัวแอปพลิเคชันที่เราต้องการติดตั้งเราคลิกตรงนี้ไปแล้วในนี้มันก็จะบอก disclaimer ของมันเราก็บอก understand คราวนี้เราก็ทำการ search แพ็กเกจได้ในนี้มีตัวแพ็กเกจให้เราติดตั้งได้ 8,000 กว่าตัวนะครับมีเยอะมากอย่างเช่นอยากจะติดตั้ง Acrobat ผ่านนี้ก็ได้นะ Google Chrome ก็ติดตั้งผ่านนี้ได้สมมติผมบอกว่าอันนี้เครื่องผมเริ่มมาผมต้องการเอาตัว WinRAR มาใช้ผมก็ลองเสิร์ชเข้าไปดูนะครับ WinRAR ตัวที่ใช้ในการบีบอัดตัวข้อมูลในนี้มันก็บอกว่า WinRAR 6.0.2 นะครับนะผมเข้ามาที่อันนี้แล้วตรงนี้จะบอกว่าวิธีการติดตั้งก็พิมพ์ว่า Choco Install WinRAR เราจะ copy ตัวนี้ไปแล้วก็ไปแปะในตัวPowerShell ก็ได้นะครับหรือจะพิมพ์เองก็ได้เดี๋ยวผม copy แล้วกันเพื่อความง่ายcopy มาแล้วก็กลับมาที่ตัว Windows Terminal คลิกขวาไปเนี่ยแปะแล้วเราก็กด Enter แล้วมันก็จะไปทำการดาวน์โหลดติดตั้งตัวนี้ให้โดยอัตโนมัตินะครับแบบนี้ตรงนี้มันจะบอกจะ confirm ไหมส่วนใหญ่ผมก็กดตัว A เนี่ยให้รันตัวสคริปต์สำหรับการติดตั้งใช่ไหมครับในนี้มันก็อยากจะไปดาวน์โหลดวินลาจากที่ตัวเนี้ย official website ของมันนะครับดาวน์โหลดมาแล้วทำการติดตั้งตอนนี้ติดตั้งเรียบร้อยนะครับหรือว่าเราจะติดตั้งหลายๆตัวพร้อมๆกันก็ได้นะครับอย่างเช่นในที่นี้ผมบอกว่าเนี่ยโปรแกรมติดเครื่องผมนะครับมีตัวแบบนี้ซึ่งตัวนี้มันเป็นเหมือนตัว cat ของตัว unix หรือว่าตัว type ของตัว windows เนี่ยแต่ว่ามันจะมีความสามารถมากกว่านะครับเนี่ยเรียกว่า cat ก็คือ concatenate command บนตัว unix เนี่ยเราสามารถติดตั้งตัว bat ตัวนี้แล้วเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการติดตั้งหลายๆตัวพร้อมกันแต่นี้ให้จำว่ามีตัว install ก็ชื่อว่า bat เลยแล้วอีกตัวหนึ่งผมใช้ตัว ripgrep นะครับเป็นตัว grep version ที่น่าใช้มาก
search ไปแล้วผมก็เห็นเนี่ยตัวเนี้ยเวอร์ชัน13ตัวนี้คราวนี้ผมก็สามารถที่จะทำการติดตั้งพวกนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูวิธีการติดตั้งแบบพิมพ์เข้าไปเองก็ได้เมื่อกี้ตัวแบตเราก็รู้ว่ามันก็ใช้คำว่าแบตเฉยๆอันนี้ก็ RIP grep เนี่ยผมก็พิมพ์เนี่ย choco install ตัวที่1 bat ตัวที่2 RIP grep แบบนี้จริงๆถ้ามีมากกว่านี้เราก็พิมพ์เข้าไปได้เรื่อยๆนะครับกี่ตัวก็ได้พร้อมๆกันเลยแล้วเราก็กด enter ไปนะอันนี้มันก็ทำการดาวน์โหลดก็ติดตั้งให้เลยนะครับอันนี้ง่ายกว่าการที่เราจะค่อยๆเข้าไปหาตามเว็บไซต์แต่ละตัวนะครับแล้วก็มาดูวิธีการติดตั้งอย่างเช่นผมบอกว่า install ตัว bat cat แบบนี้แล้วกันในนี้มันก็จะบอกว่าเนี่ยถ้าเราต้องการติดตั้งตัว bat จริงๆนะครับก็เข้ามาที่เว็บไซต์ที่อยู่บน GitHub ของเขานะครับแล้วนี้ต้องมานั่งอ่านว่าวิธีการติดตั้งตัว bat เนี่ยซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างหน้าตาของการแบทเพื่อขอดูไฟล์ที่ชื่อว่า test.md เนี่ยมันก็จะออกมามีหมายเลขบรรทัดมีสีสันสวยงามซินแท็กไฮไลท์นะครับในนี้แล้วในนี้ต้องมานั่งหาว่าเอ้ยเราจะติดตั้งยังไงนะครับที่ใดที่หนึ่งนะครับเนี่ย installation เราก็บอกว่าเนี่ยถ้าบนตัว Linux Ubuntu ทำแบบนี้นะฮะแล้วมาดูเดี๋ยวอาจจะตัวมีตัว Windows อะไรทำนองนั้นถ้า Windows เราบอกว่าเนี่ยให้ทำยังไงอย่างเช่นอันที่หนึ่งใน Windows เขาบอกทั้งง่ายนะครับใช้ตัวเนี้ยช็อกโกแลตเต้แล้วก็พิมพ์แบบนี้หรือว่าถ้าจะใช้ Scoop ก็ทำแบบนี้เป็นต้นหรือว่าดาวน์โหลดตัว Preview Binary ก็มาที่ตรงนี้แล้วไปดาวน์โหลดจากตัว Binary Binary ก็คือโปรแกรมที่ Compile แล้วนั่นเองอย่างเช่นไฟล์นามสกุล .exe.com บน Windows แบบนี้อันนี้เดี๋ยวผมกลับมาที่ตรงนี้อันนี้มันก็จะถามแค่ Yes No ง่ายๆแล้วบอกว่ากดตัว A ก็คือ yes to all นั่นเองนะครับกด A ไปนะในนี้ก็จะไปติดตั้งตัว dependency ก็คืออาจจะต้องไปใช้บริการของแอปตัวอื่นด้วยนะครับมันก็จะติดตั้งตัวที่เกี่ยวข้องมาให้รวดเดียวนะฮะซึ่งอันนี้ถ้าคนที่เคยใช้ตัว npm หรือว่าตัว node package manager ก็หลักการเดียวกันเลยนะครับก็คือเป็นตัวช่วยในการติดตั้งแพ็กเกจที่เราต้องการนะฮะในการติดตั้งบางตัวอย่างเช่นต้องติดตั้งตัว Visual C นะครับตัวนี้เนี่ยก็อาจจะใช้เวลาหน่อยหนึ่งนะฮะทำการดาวน์โหลดติดตั้งนี่เราก็นั่งรอสักแป๊บหนึ่งนะฮะตอนนี้เริ่มติดตั้งตัวแบตตรงนี้ Approve ตัวนี้ก็คือมันเหมือนกับว่าตัวช็อกโกแลตเนี่ยเป็นแบบสไตล์คอมมูนิตี้ก็มีคอมมูนิตี้ช่วยกันเช็คความถูกต้องนู่นนี่นั่นนะครับว่าแพ็กเกจเนี่ยโอเคอย่างเช่นในนี้พอเสร็จปุ๊บมันก็จะบอกว่าเนี่ยตอนที่เราติดตั้งนะครับทั้งที่เมื่อกี้เราบอกเราติดตั้งแค่ตัวแบตกับอีกตัวหนึ่งเนี่ย RIP grep เนี่ยแต่ว่ามันก็มีติดตั้งตัวพวกเนี้ยเรียกว่าตัว dependency คือตัวแพ็กเกจที่เราไม่ได้ระบุจะแต่ว่ามันมีการติดตั้งเข้าไปด้วยพวกนี้คือ dependency นั่นเองนะครับพอเราทำอย่างนี้ได้เรียบร้อยนะครับก็อันนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเราก็ลองพิมพ์ตัว rg help ดูนะฮะว่าอย่างเช่นถ้า rg help แบบนี้แสดงว่ามันก็ติดตั้งได้เรียบร้อยเพราะโชว์ help ออกมาได้หรือว่า bat kit help แบบนี้นะในนี้ก็สามารถติดตั้งได้เรียบร้อยคราวนี้ถ้าเราอยากจะดูว่าในเครื่องเรามีติดตั้งตัวอะไรบ้างนะครับแพ็กเกจอะไรบ้างผ่านตัว choco แล้วก็พิมพ์Choco list แบบนี้แล้วก็ -lo แปลว่า local only นะครับคือแอปที่อยู่ในเครื่องเรามันก็จะบอกว่าเนี่ยแอปที่เราติดตั้งไปนะครับมีพวกนี้แล้วถ้าเราต้องการถอนการติดตั้งอย่างเช่นผมต้องการถอนการติดตั้งตัว Villa แล้วก็ Choco uninstall Villa แบบนี้ผมพิมพ์ uninstall ผิดนะฮะตก L ไปตัวหนึ่ง enterอันนี้มันก็จะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะถอนการติดตั้งกดตัว A yes to all นะครับอันนี้ก็ถอนการติดตั้งเรียบร้อยหากคราวนี้สมมุติว่าเราต้องการที่จะทำการอัปเกรดตัวแพ็กเกจที่มีอยู่ในเครื่องเราละกันนะครับเดี๋ยวผม choco list lo กลับมาอีกรอบนึงนะครับเมื่อกี้เราอัน install villa ไปแล้วคราวนี้ villa จะไม่มีละเราสามารถอัปเกรดทุกแพ็กเกจที่มีการ
อัปเกรดได้ด้วยวิธีนี้นะครับพิมพ์แบบเนี้ย Choco Upgrade All แบบนี้มันก็ทำการเช็คว่าในนี้นะครับแพ็กเกจพวกนี้มีตัวไหนที่สามารถอัปเกรดได้บ้างก็จะทำการอัปเกรดให้ Enter ไปในนี้มันก็ทำการเช็คแล้วมันก็จะบอกว่าในนี้เนี่ยมีแต่ละอันเนี่ยอย่างเช่นถ้ามันบอกเป็น latest version แล้วก็โอเคเพราะพวกนี้เพิ่งติดตั้งเมื่อกี้เลยนะครับแต่ถ้าอันไหนมีเวอร์ชันใหม่กว่านี้มันก็ทำการติดตั้งให้นะนี่คือวิธีการใช้งานตัวช็อกโกลาเต้นะครับซึ่งจะทำให้เราสามารถติดตั้งโปรแกรมต่างๆได้ง่ายมากนะครับการติดตั้งผ่าน command line พวกนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทำเป็นสคริปต์แล้วก็เอาไปใช้ในหลายๆเครื่องอย่างเช่นดูแลห้องแล็บเราก็ติดตั้งตัวแพ็กเกจต่างๆด้วยวิธีนี้ได้ลองนำไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับสวัสดีครับ